เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวสุดดาร์กบนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจเกาหลีใต้มันมีคดีหนึ่งด้วยกันครับที่เกิดจากการสืบสวนที่ผิดพลาดจนนำไปสู่การจับกุมคนบริสุทธิ์มาลงโทษเฉยๆและยังมีการพยายามรีบปิดคดีและทิ้งขี้ไว้มากมายจนกลายมาเป็นความอัปยศอดสู่ของวงการตำรวจเกาหลีใต้ช่วงเวลานั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี1981นะครับในสมัยนั้นเกาหลีใต้ยังเรียกว่าล้าหลังอยู่ก็ว่าได้ทั้งการสืบสวนกระบวนการยุติธรรมต่างๆกฎหมายบ้านเมืองพึ่งพาอะไรไม่ค่อยจะได้ครับประชาชนตาดำๆได้แต่เพียงแค่สวดภาวนาขอให้เรื่องราวต่างๆไม่เกิดขึ้นกับตนเองเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เหมือนหวยมาลงที่ตัวเองครับเมื่อความซวยดำมาตกที่คนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตยงซานเมื่อวันที่4สิงหาคมปี1981ทางตำรวจเกาหลีใต้ได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในเขตนี้แหละก็เลยพากันมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุรวมไปถึงนายตำรวจชื่อว่าเฉวยงซอบเขาก็ได้ตามเข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนั้นก็ปรากฏว่าลูกน้องที่ถูกส่งมาก่อนหน้านะครับมันไม่มีใครกล้าเข้าบ้านหลังนี้เลยสักคนเพราะว่าบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับหลอนจนไม่อยากเข้าใกล้ลักษณะของบ้านหลังนี้ก็คล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นโบราณครับถูกสร้างมาตั้งแต่ญี่ปุ่นบุกเข้ามายึดครองเกาหลีนู่นล้อมรั้วป้องกันขนาดใหญ่แน่นหนานะครับเพื่อป้องกันคนภายนอกบุกเข้ามาส่วนด้านในก็ถูกตกแต่งไว้ด้วยไฟสีแดงนะครับเพิ่มความหลอนเข้าไปอีกบ้านหลังนี้ถูกออกแบบมาคล้ายๆกับเขาวงกตนะครับมีห้องเล็กห้องน้อยทางก็วนๆติดกันหากเข้าไปแล้วไม่รู้แปลนบ้านก็จบแน่นอนครับกว่าจะหาทางออกได้นะครับก็นานหลายวันเมื่อนักสืบยงซอบมาถึงที่เกิดเหตุนะครับเขาเห็นลูกน้องตัวเองหลอนกันที่หน้าบ้านก็เลยพากันปลุกใจนะครับรวมพลังนี่แหละเดินเข้าไปดูภายในบ้านข้างนอกว่าหลอนแล้วนะครับข้างในนี่โคตรหลอนเลยข้าวของต่างๆเต็มไปด้วยพระพุทธรูปตกแต่งไปทั่วทั้งบ้านเจ้าของบ้านหลังเดิมเป็นหมอดูที่ชื่อว่ายุนหรือแม่ยายยุนนะครับมีชื่อเสียงมาจากการทำนายดวงหรือร่างทรงนั่นแหละบ้านๆเลยทำให้ชาวบ้านต่างก็นับถือแม่เท่าหากเธอได้มีโอกาสดูดวงชะตาใครแล้วก็ตามนะครับบอกเลยครับว่าไม่พลาดแน่นอนแม่นเวอร์ส่งผลให้แม่เท่ามีฐานะร่ำรวยเป็นอย่างมากครับบ้านหลังใหญ่เงินทองมากมายลูกค้าที่จะเข้ามาดูดวงกับแม่เท่านะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงดูดวงแต่ละครั้งก็จ่ายไม่ต่ำกว่าแสนวอนครับถึงขนาดมีการซื้อคิวนะครับเพื่อรอดูดวงหลังจากนั้นนักสืบก็เข้ามาในบ้านนะครับเขาก็สอดส่องสายตาไปรอบๆบ้านไม่รู้เหมือนกันว่าห้องไหนเป็นห้องไหนนะครับเพราะว่ามันเยอะจนเดินมาเจอที่ห้องหนึ่งนะครับพบรอยเลือดที่พื้นร่องรอยมันมาจากห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับติดกับบันไดพอตามไปดูก็เปิดประตูเท่านั้นแหละครับเขาเจอศพที่ถูกห่อไว้แล้ว2ศพโดยศพที่พวกเขาเจอนั้นก็คือเจ้าของบ้านครับหรือคุณยายยุนและแม่บ้านหยางที่อยู่ประจำต่อมาก็สาดสองเดินสำรวจไปที่ชั้น2ครับพวกเขาก็ได้พบกับรอยเลือดอีกครั้งเมื่อตามรอยไปเรื่อยๆนะครับก็เจอกับศพเด็กสาวโดยทางตำรวจคาดว่าเธอน่าจะอายุประมาณ 6-7 ขวบนี่แหละครับยังเด็กอยู่เลยสรุปว่าเหตุการณ์ฆาตกรรมในบ้านหลังนี้นะครับมี3ศพด้วยกันได้แก่1เจ้าของบ้าน2แม่บ้าน3คือลูกบุญธรรมของเจ้าของบ้านทางตำรวจก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่เนี่ยแหละครับส่วนอาวุธก็ล้วนแล้วมาจากของภายในบ้านนั่นเองเช่นค้อนถุงมือลวดสายไฟและที่สำคัญไปกว่านั้นคนร้ายยังรูปแบบแปลนบ้านเป็นอย่างดีครับไม่มีทางเลยที่คนนอกจะเข้าออกแล้วก็หลบหนีไปได้แรงจูงใจที่ก่อเหตุก็คือทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วยายหยุ่นนะครับไม่ได้รวยมาจากการดูดวงเท่านั้นแต่เธอก็ยังมีหุ้นและธุรกิจอื่นๆอีกมากมายซึ่งคุณยายมีความรู้ในการลงทุนนะครับส่งผลให้เธอร่ำรวยแบบก้าวกระโดด 300% เหมือนกับว่ามองเห็นอนาคตนะครับจะหยิบจับอะไรนี่ก็เงินไปหมดเลยรวมๆแล้วคุณยายแกมีเงินมากกว่า 1,000 ล้านวอนครับเศรษฐีนั่นเองทำให้ตำรวจพากันสงสัยไม่น้อยครับว่าคนที่ลงมือก่อเหตุน่ะน่าจะเป็นคนไหนแน่นอนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของแกเป็นอย่างดีเขาจึงอาจจะเพ่งเล็งคนที่เข้าๆออกๆบ้านหลังนี้ก็เป็นได้นะครับต่อมาทางตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับนานกว่า2สัปดาห์เต็มๆจนกระทั่งพวกเขาเจอคนที่ต้องสงสัยนะครับที่เข้าๆออกๆบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำคนแรกคือนางโกนะครับลูกสะใภ้ยายยุนเริ่มแรกนะครับนางโกแต่งงานกับหลานชายของยายหยุนที่ทำให้พวกเขาทั้งคู่รู้จักกันแล้วก็สนิทกันตอนนั้นยายหยุนแกก็เลี้ยงดูหลานสะใภ้เหมือนกับหลานในไส้นะครับสนิทกันเป็นอย่างมากเลยนางโกเป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากมีการศึกษาและจบจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซก่อนจะย้ายเข้ามาอาศัยอยู่กับยายหยุนและก็ดูแลบ้านหลังนี้เข้าออกเป็นเวลานานกว่า22ปีเต็มครับในตอนนั้นนางโกนะครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเนื่องจากเธอเคยทะเลาะกับยายหยุนมาก่อนเคยพยายามยืมเงินยายหยุนนะครับหลายล้านวอนเพื่อจะเอาเงินนี่แหละไปซื้ออพาร์ตเมนต์อยู่แต่ก็โดนยายแกปฏิเสธไปมันก็เลยทำให้เธอโกรธแค้นน้ำใจยายนะครับก็เลยเผลอพูดไปว่ากูจะฆ่ามึงอีแกซึ่งเธอก็ได้บอกตำรวจไปว่าอ๋อที่เธอพูดไปอย่างนั้นก็เพราะว่าเธอโกรธนั่นเอง
แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเธอจริงๆนะผู้ต้องสงสัยคนที่2ถัดมาก็คือแม่บ้านที่เพิ่งลาออกไปหยกๆและคนขับรถที่เห็นคุณยายเป็นคนสุดท้ายสรุปคือมีผู้ต้องสงสัย3คนครับทั้งหมดนั้นเข้าๆออกบ้านของคุณยายอยู่เป็นประจำรู้หมดทุกซอกทุกมุมของบ้านเลยจากนั้นทางตำรวจก็ได้สอบปากคำทั้ง3คนอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะให้เปิดปากให้ได้สักคนหลายชั่วโมงต่อมาครับนางโกก็ออกมายอมรับว่าเธอเองนี่แหละเป็นฆาตกรเหตุผลที่ทำไปนั้นก็เพราะว่าโกรธยายแกครับเมื่อนางโกรู้ความจริงว่ายายแกจะไม่เซ็นมอบมรดกให้เธอตามที่สัญญาไว้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งดูแลอาศัยอยู่ในบ้านแกและนอกจากนี้ทางตำรวจยังพบเครื่องประดับและสิ่งของมีค่าของคุณยายอยู่ที่บ้านนางโกครับหลักฐานมากมายขนาดนี้ยังไงก็ไม่หลุดแน่นอนข่าวการเสียชีวิตของหมอดูชื่อดังกลายมาเป็นข่าวหน้าหนึ่งของเกาหลีใต้และนางโกถูกจับกุมไปดำเนินคดีรอขึ้นศาลจนกระทั่งวันที่28กันยายนปี1981นะครับในระหว่างที่ศาลกำลังพิจารณาคดีอยู่ความผิดพลาดของนางโกนั้นร้ายแรงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเธอสังหารโหดไปถึง3ศพหนึ่งในนั้นเป็นเด็ก6ขวบนะครับจึงมีแนวโน้มว่าเธออาจจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนในขณะที่สังคมกำลังสาปส่งคนทำผิดนะครับจู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเมื่อนางโกนะครับกลับคำให้การไปในตอนแรกและบอกศาลว่าเธอไม่ใช่คนลงมือเธอถูกใส่ร้ายก่อนจะบอกไปว่าฉันไม่ได้ไปบ้านคุณยายในวันที่เกิดเหตุได้ซ้ำนะศาลส่งผลให้การไต่สวนหยุดไปเลยครับและวนกลับไปสู่การพิจารณารูปความใหม่อีกครั้งเพื่อความไปทำกันทั้งสองฝ่ายนั่นเองโดยทนายของฝ่ายจำเลยยังไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงครับว่านางโกถูกทางตำรวจบังคับให้สารภาพใช่เปล่าเพราะว่าทางตำรวจไม่ยอมไปสอบปากคำที่โรงพักกับอุ้มนางโกไปสอบปากคำที่โรงแรมซะงั้นอาจจะเป็นการซ้อมทรมานเธอก็ได้นะครับใครจะไปรู้ล่ะเธอต้องอดหลับอดนอนอยู่เป็นเวลาหลายวันจนเป็นโรคประสาทนะครับจากความอ่อนเพลียในการสอบสวนนะครับสุดท้ายนั้นเธอก็รับผิดทั้งที่ไม่ได้ทำโดยทางตำรวจยื่นข้อเสนอให้กับนางโกไปว่าถ้าหากเธอยอมรับผิดนะว่าฆ่า3ศพจริงๆพวกตำรวจเองจะสามารถลดโทษให้เธอได้ 4-6 เดือนเลยแป๊บๆก็ออกจากคุกแล้วเห็นไหมล่ะแต่ความจริงคือโทษประหารชีวิตครับเธอก็เลยรับไม่ได้เมื่อผู้พิพากษาและลูกขุนฟังความจำเลยนะครับพวกเขาก็ถึงกับเลิกลากกันใหญ่เลยเนื่องจากเป็นการทรมานเพื่อบังคับให้จำเลยสารภาพคดีครับมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้เด็ดขาดทำให้คดีความดังกล่าวยืดออกไปอีกและทางศาลก็พอจะรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่พูดความจริงออกมาในเวลาต่อมาก็มีการกลับมารื้อฟื้นคดีใหม่นะครับทางตำรวจก็พบว่ามีคนพยายามที่จะดึงเงินออกจากบัญชียายแกอยู่หลายครั้งมันก็เลยทำให้ทางตำรวจสืบไปเรื่อยๆครับว่าใครเป็นคนดึงเงินออกบัญชีจนกระทั่งพวกเขาเจอเจ้าของบัญชีม้านะครับอายุประมาณ60ปีและคนที่อยู่เบื้องหลังบัญชีม้าที่แท้จริงก็คือนักสืบหาตำรวจนั่นเองซึ่งนักสืบหาและตำรวจอีกหลายคนด้วยกันครับร่วมมือกันยักยอกเงินคุณยายอย่างลับๆพวกเขาก็ได้ใช้นางโกนี่แหละครับเป็นแพะรับบาปเพื่อที่จะรีบปิดคดีให้เร็วที่สุดและจะได้ไม่มีคนสงสัยในคดีนักสืบหาและทีมตำรวจสายดาร์กนะครับได้เอาสร้อยแหวนเงินทองต่างๆค้นย้ายไปที่บ้านนางโกครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเล่นเธอนั่นเองต่อมานักสืบหาและทีมตำรวจก็ได้ทำลายหลักฐานทั้งหมดครับปรับเปลี่ยนรูปคดีใหม่ป้ายสีง่ายๆเลยแต่ทั้งอย่างไรก็ตามนะครับความจริงก็คือความจริงอย่างที่อาจารย์ไพบูลย์พูดไว้นักสืบหาและทีมตำรวจถูกจับกุมตัวนะครับเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการยักยอกทรัพย์ยายนุนหลังจากเกมไปแล้วนักสืบหาก็บอกกับนักข่าวไปว่าโอ้ผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมทำอะไรลงไปผมอาจจะถูกคุณยายสิงก็ได้ให้ไปกดเงินงานนี้มีนายตำรวจระดับสูงเกมไปด้วยหลายคนนะครับเนื่องจากเป็นการทุจริตคอร์รัปชันทำให้ในตอนนั้นประชาชนออกมารุมสาบกันอย่างหนักนะครับจนกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาของวงการตำรวจเกาหลีใต้และมีคนที่น่าสงสารที่สุดของคดีนี้ก็คือนางโกครับเธอถูกคุมขังอยู่นานเป็นเวลา303วันครับก่อนจะได้รับการปล่อยตัวแถมสามีของเธอเองยังถูกไล่ออกจากงานนะครับเนื่องจากทางบริษัทมองว่าเฮ้ยคู่สามีภรรยานี้เป็นฆาตกรว่ะไล่ออกเลยและอีกอย่างก็คือสภาพร่างกายจิตใจของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเธอถูกทำร้ายทรมานมาอย่างยาวนานก่อนจะบอกว่าฉันไม่อยากให้มีคนโดนคดีแบบฉันอีกต่อไปขอให้มันจบที่ฉันเถอะเมื่องานนี้ตำรวจมัวแต่ป้ายความผิดให้กับประชาชนนะครับส่งผลให้เหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันก็เลยไม่มีใครรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริงเพราะทุกๆคนมุ่งไปที่นางโกคนเดียวเท่านั้นครับหลักฐานอื่นๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็โดนทางตำรวจนี่แหละทำลายและหลังจากนั้นบ้านที่เป็นหลักฐานสำคัญนะครับก็โดนไฟไหม้ปริศนาซะงั้นหลักฐานทุกอย่างหายวับไปกับตาเลยไม่เหลืออะไรให้ค้นเลยสุดท้ายนั้นเหตุการณ์ฆาตกรรมคุณยายหยุ่นนะครับก็ถูกฝังไปพร้อมๆกับหลักฐานก่อนที่คดีความจะหมดอายุลง
คนที่เกี่ยวข้องในคดีก็ล้มหายตายจากไปเหลือไว้เพียงแค่ความน่าละอายใจของวงการตำรวจเกาหลีใต้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องผิดพลาดในอดีตก็ทำให้มีการพัฒนาต่อไปในปัจจุบันนี้เกาหลีใต้มีความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับโดยมีอัตราการจับกุมคดีฆาตกรรมได้มากกว่า 97.2% วินเลทโคตรเยอะครับจากสถิติเมื่อปี2020แถมเงินเดือนตำรวจยังเพิ่มมากกว่าแต่ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการทำงานและผลิตตำรวจที่เก่งๆขึ้นมาคอยให้บริการประชาชนต่อไปเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผม